คุณมงคลนะคะจากปราจีนบุรีค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับการครับคุณมงคลจากอำเภอทุ่งโพอำเภอนาดีเขียนจดหมายมานะอำเภอนาดีครับอาจารย์นั่นแหละผมก็บอกว่าอำเภอนาดีไงถูกแล้วไหมอ่ะจังหวัดประจวบผมบอกจังหวัดผิดนะปราจีนนะปราจีนบุรีครับครับอาจารย์ครับเขียนจดหมายมาจะถามว่าไงอ่ะเนี่ยจดหมายเนี่ยผมขอความกรุณาช่วยเหลือเรื่องค่าแรงซ่อมบ้านก็เพราะว่าบ้านหลังนี้ปลูกมาเกือบร้อยปีแล้วครับตั้งแต่ผู้ใหญ่บ้านเป็นพ่อตาผมนะครับแต่นี่มันพังก็เลยของก็ประมาณจากทางราชการได้ 40,000 บาทแต่ว่าค่าแรงช่างให้แรงแค่ช่างทำไม่มีครับแล้วคุณมงคลมีความเป็นอยู่ยังไงตอนนี้ก็อยู่กับตายาย2คนแล้วก็ไม่ได้ทำงานครับเมียก็ผ่าตัดมดปากมดลูกแล้วก็ครอบครัวลำบากใช่ไหมครับลำบากมากเลยครับท่านครับลำบากมากมีลูกไหมลูกมีแต่อยู่คนละที่ครับไม่ได้อยู่ที่เดียวกันครับเขามีครอบครัวไม่สำคัญนะไม่สำคัญนะอยู่ที่ไหนเขาเลี้ยงดูไหมจ่ายเงินช่วยเหลือดูแลพ่อแม่บ้างไหมก็ให้เดือนหนึ่ง500บาทครับแล้วมาช่วยทำบ้านให้พ่อแม่เขาไม่ทำไม่ได้เหรอเขาบอกไม่มีเงินเหมือนกันครับเขาก็จะถูกฟ้องล้มละลายเหมือนกันครับคุณอยู่กันสองตายายมาถึงอยู่กับภรรยาครับครับใช่ครับไปขอเงินหลวงมาได้มาแล้ว 40,000 แต่ว่ามันก็ต้องมันยังซ่อมไม่ได้เพราะว่ามันต้องมีค่าแรงอีกใช่ไหมครับใช่ครับท่านครับแล้วตอนนี้คุณป่วยเป็นอะไรครับผมขามันเป็นน้ำเหลืองแล้วแต่ดีขึ้นมากแล้วครับแต่ว่า3เดือนยังต้องไปที่โรงพยาบาลโรคผิวหนังที่กรุงเทพครับเพราะว่าไปรับยาประจำครับตอนนี้ค่ารถก็ไม่มีค่าบางทีจอดเลือดจะต้องนอนโรงแรมครับไม่มีที่พักแล้วทำไมต้องมากรุงเทพทำไมไม่รักษาที่โรงพยาบาลจังหวัดปราจีนบุรีไปมาแล้วครับมันไม่ถูกทางกันครับผมก็เลยเข้ามาที่โรงพยาบาลโรคผิวหนังแล้วมันดีขึ้นครับคำว่าไม่ถูกทางหมายถึงว่าโรงพยาบาลทางต้นทางที่ปราจีนส่งตัวมาใช่หรือเปล่าครับหรือมาเองมาเองครับมาเองครับพอดีทั้งลูกชายเขาเป็นข้าราชการอยู่เทศบาลเขาเบิกได้ครับก็ลูกชายมีแล้วทำไมไม่ให้ลูกชายช่วยเล่าเนี่ยพอพูดไปพูดมาก็พอจะมีอันจะกินอยู่นี่พอจะมีคนช่วยอยู่ไม่ใช่เหรอเขาก็มีหนี้สินกันครับมีครอบครัวเขาครับก็เลยไม่อยากจะลงมันต้องช่วยพ่อแม่ได้บ้างแล้วล่ะไม่งั้นคนก็ต้องยื่นมือขอคนอื่นกันหมดนะพี่มงคลก็เขาก็ช่วยบ้างนิดๆหน่อยๆนะครับตอนนี้ก็เลยทางเขียนมาทางหาอาจารย์นี่ไงผมถึงถามพี่ไงผมเวลาจะช่วยใครผมต้องซักละเอียดนะต้องซักละเอียดนะคนมันต้องเดือดร้อนจริงถ้าอยู่ในวิสัยที่ยังพอจะช่วยเหลือตัวเองได้มีลูกที่ยังมีงานมีการทำนะเมื่อเทียบกับคนอื่นที่เขาลำบากยากไร้จริงๆเราต้องเลือกคนช่วยนะเพราะช่วยทุกคนไม่ได้ใช่เปล่าครับครับตอนนี้ผมทีนี้เรื่องพี่เนี่ยผมกำลังจะให้พม.ลงไปแต่ถ้าฟังดูลูกก็ทำงานเป็นราชการอยู่เทศบาลแล้วยังไงอ่ะพม.เคยลงไปช่วยพี่ไหมพม.ก็เขาจะให้งบอันนี้นะครับที่ว่า 40,000 นี่นะครับเออเขาก็ช่วยซ่อมให้ทีนี้พี่ก็ไม่มีค่าซ่อมต้องลูกชายช่วยผมถึงถามพี่เมื่อกี้อ่ะเวลารักษาพยาบาลพี่ยังมาเองจ่ายตังเองและยังบอกว่านอนโรงแรมจริงๆแล้วพี่ใช้สิทธิ์บัตรทองพี่ก็ไม่ได้ใช้บัตรทองยังไม่ใช้สิทธิ์ลูกที่เป็นข้าราชการพี่มงคลครับผมขอเอาไว้ก่อนนะพี่นะไว้ช่วยคนอื่นที่ลำบากกว่าพี่ก่อนได้ไหมอ่ะผมอยากจะกราบท่านให้มันไม่ได้พี่มงคลนะพี่ต้องเข้าใจผมนะว่าต้องมันพี่ยังพอยังมีลูกที่ยังทำงานมีรับราชการอยู่นะพี่นะมันค่าแรงมันเป็นเกือบจะ 20,000 นะครับแล้วลูกชายช่วยไม่ได้เลยเหรอทำงานราชการที่เทศบาล1,000 2,000 1,000พอดีเขาก็จะช่วยให้ได้แหละครับอ้าวแล้วพี่จะให้ผมช่วยเอาตังค์จากไหนไปทำค่าแรงให้พี่เอาตรงๆหน่อยว่ามาก็อยากจะให้ทางท่านอาจารย์ช่วยอะไรประชาสัมพันธ์เผื่อมีคนบริจาคมาให้ผมบ้างครับไม่ได้ครับไม่ได้ครับทำงั้นไม่ได้ครับพี่ครับผมต้องซักไซรายละเอียดนะครับเนี่ยเรื่องพี่ครับถ้าว่าพี่ลำบากพี่ไม่มีลูกดูแลนี่ผมก็โอเคช่วยแต่ว่าถ้ายังมีลูกพอดูแลอยู่นะพี่มาหาหมอยังมานอนโรงแรมได้เนี่ยพี่นะผมพี่ต้องเข้าใจนะพี่มงคลนะคนเราไม่ได้มีเงินเหลือเฟือที่จะไปช่วยใครแบบโดยที่เขายังพอจะช่วยตัวเองได้นะพี่ต้องเข้าใจก่อนนะผมคุยกับพี่ตามนี้ก่อนพี่มงคลจะว่าใจดำก็ดำจะว่าดีก็ดีกันแล้วแต่นะพี่นะ
แต่ว่าผมยังดูแล้วยังอยู่ในวิสัยที่พี่ยังมีลูกที่พอจะช่วยได้อยู่นะครับพี่ครับไว้พี่ไม่ไหวจริงๆลูกไม่เลี้ยงแล้วพี่บอกมาเอางั้นไหมก็เขาก็ไม่ค่อยดูแลผมอยู่แล้วฮะทุกวันนี้ก็ให้แค่เดือนละ500เท่านั้นเองครับเพราะต้องหากินเองแล้วก็ไปโรงพยาบาลนี่ผมก็ขอข้างบ้านครับบ้างขอทางคนที่เขามีตังค์กันบ้างครับไปพี่มงคลพี่ไม่ต้องมาถึงโรงพยาบาลผิวหนังที่กรุงเทพหรอกครับพี่เดี๋ยวนะแต่พี่มีสิทธิ์ราชการนะลูกอ่ะนะจริงๆเขาก็ส่งต่อได้ไม่ต้องมาเองไม่ต้องมาเสียค่าหมอค่าพยาบาลไม่ต้องมาเสียค่าโรงแรมไงครับพี่ครับแต่เช็คตัวยาแล้วมันไม่มีครับบางตัวครับผมมาไปเช็คที่ปลายจีนแล้วครับเขาจะทำพี่มงคลผมเก็บเรื่องพี่ไว้ก่อนครับยังไม่ผ่านนะเรื่องนี้ยังไม่ผ่านนะครับสวัสดีครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับยังไม่ผ่านครับใช่คือบางเรื่องเราต้องมีลิมิตในการให้นะคุณผู้ชมใช่เพราะว่าการรับของบางคนเนี่ยไม่มีข้อจำกัดคือรับได้อย่างเยอะๆแต่ว่าคนรับไม่จำกัดใช่แต่คนให้มีจำกัดต้องเราต้องลิมิตการให้ในบางครั้งนะคะต้องตรวจสอบจริงๆคือก็ต้องบอกกันก่อนเนาะบางคนโทรมาที่นี่แล้วได้เอ้ยเราขอบ้างผมถึงบอกว่าเราต้องลำบากยากไร้ไม่ได้รับความเป็นธรรมเนาะเราจะถือโอกาสว่าให้คนอื่นมาช่วยเราในขณะที่เราก็มีลูกมีหลานนะครับที่จะดูแลกันอยู่ได้ยังพอไปได้ก็ไปกันก่อนนะครับใจมันต้องใหญ่นะช่วยตัวเองความสามารถเราถ้าไม่ช่วยตัวเองจะให้คนอื่นช่วยไม่ได้หรอกครับถ้าเราบอกว่าเฮ้ยเขาให้มา 40,000 แล้วยังไปขอเงินค่าซ่อมอีกค่าแรงอีกนะทำได้ไหมจริงๆผมตั้งใจจะโทรหาในอำเภอนะตามแผน TP Map แต่พอแกบอกว่าลูกแกทำงานราชการอยู่เทศบาลมีเงินไปนอนโรงแรมมารักษาตัวที่กรุงเทพผมบอกว่าอันนี้ก็ต้องนะผมว่าคุณผู้ชมก็ช่วยพิจารณาแทนผมนะผมผิดถูกไม่รู้นะผมว่าเอาเรื่องแกไว้ก่อนกลับไปคิดดูอีกทีว่าต้องคุยกับลูกแกนะใช่ค่ะลูกอาจจะต้องดูแลคุณพ่อให้มากขึ้นนะคะครับ